ากโดนใจเลยทีเดียวโดนใจเลยทีเดียวนะครับอ้าวเชิญออกมาเลยครับผมเชิญออกมาเลยนะครับนะครับอ้าวน้องเอ้ยขยับขึ้นมาข้างหน้าหน่อยลูกครับพร้อมนะครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมนะครับมีเวลาให้30วินาทีนะครับพร้อมไหมครับอ่ะถ้าพร้อมแล้ว30วินาทีจับเวลาตอนเช้าเรากินอ่ะกินข้าวมีคำว่าข้าวครับข้าวเช้าดอกไม้อ่ะดอกไม้มันมีกลิ่นอะไรกลิ่นหอมมีคำว่าหอมครับมีคำว่าข้าวมีคำว่าหอมข้าวหอมอะไรครับข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิเด็ดครับนี่โอ้เยี่ยมเลยนะครับอ่ะตอบถูกต้องนะครับเด็ดเอาเชิญประจำที่ก่อนเลยครับผมคำว่าข้าวหอมมะลิพี่ฮู้กับน้องๆรู้กันหรือไม่ครับว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าข้าวหอมมะลินั่นสิครับพี่ไก่เป็นเพราะว่าเวลาที่หุงแล้วจะมีกลิ่นเหมือนดอกมะลิใช่หรือเปล่าครับโอ้โหเก่งมากเลยล่ะครับพี่ฮู้ถูกต้องตรงเถงเลยล่ะครับพี่ฮู้กับน้องๆลองพิสูจน์ดูก็ได้นะครับเวลาที่เราหุงข้าวสุกใหม่ๆจะมีกลิ่นหอมเหมือนดอกมะลิลอยขึ้นมาจริงๆเลยล่ะครับโอ้โหหอมจริงๆด้วยครับภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า jasmine rice jasmine ก็แปลว่ามะลิ rice ก็แปลว่าข้าวใช่แล้วครับและข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดเขาก็จะปลูกกันในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ในภาคอีสานครับโอ้งงนะครับทำไมต้องเป็นที่ทุ่งกุลาด้วยล่ะครับเคยรู้มาก่อนครับว่าที่นั่นแห้งแล้งที่สุดเลยไม่ใช่เหรอครับพี่ไก่ถูกต้องอีกแล้วครับพี่ฮู้เพราะว่าความแห้งแล้งดินเค็มและสภาพภูมิอากาศที่หนาวจัดนี่เองแหละครับที่ช่วยกันบ่มเพาะให้ข้าวหอมมะลิที่ปลูกที่นี่หอมอร่อยกว่าที่อื่นนั่นเองแหละครับโอ้พี่ฮู้เข้าใจแล้วครับอย่างนี้พี่ฮู้ต้องขอตัวไปเจียวไข่มาทานกับข้าวหอมมะลิร้อนๆก่อนนะครับฮู้ฮู้ไปด้วยคนสิครับพี่ฮู้